เอเจนต์ออเรนต์หรือฝนเหลืองเป็นที่ประจักษ์แก่มวลมนุษย์ในยุคสงครามเวียดนามช่วงปี1961ถึง1971มันคือสารกำจัดศัตรูพืชชนิดรุนแรงที่กองทัพสหรัฐนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปฉีดพ่นเหนือพื้นป่าในเวียดนามทั่วพื้นที่กว่า 4.5 ล้านเอเคอร์บริเวณเขตป่าไม้เบญจพรรณป่าโกงกางชายทะเลและตามชายฝั่งเขตแม่น้ำโขงในภาคใต้รวมอย่างน้อยราวๆ19ล้านเกลอนโดยมีจุดมุ่งหมายคือทำลายใบไม้ในพื้นป่าไม่ให้ทหารเวียดกงใช้เป็นแหล่งกบดานรวมไปถึงทำลายพืชผลต่างๆเพื่อตัดเสบียงของฝ่ายศัตรูซึ่งฝนเหลืองเป็นสารที่มีพิษภัยต่อมนุษย์อย่างร้ายแรงทำให้ผู้คนล้มป่วยพิกลพิการและทยอยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดในอีกไม่กี่ปีให้หลังรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเอเจนต์ออเรนว่าผลกระทบของมันจะสร้างรอยแผ่เป็นแก่มวลมนุษยชาติจากมุมหนึ่งของโลกได้มากมายแค่ไหนเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์เอเจนต์ออเรนจ์มันมีที่มาที่ไปยังไงโดยเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในช่วงปี1965จากความขัดแย้งตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อสหรัฐเล็งเห็นว่าเนื้อร้ายยังอยู่และอาจกลายเป็นมหาอำนาจเทียบเคียงตนจึงมีนโยบายสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์เอเชียในเวียดนามเพราะเห็นว่าถ้าไม่รบในเวียดนามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนโดยจีนได้เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเวียดนามเพราะผลประโยชน์ด้านความมั่นคงที่ต้องการให้พรมแดนจีนกับเวียดนามมีความปลอดภัยและจีนก็ต้องการขจัดอิทธิพลสหรัฐจากเอเชียด้วยดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จีนจะไม่ร่วมมือและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์เอเจนต์ออเรนจ์หรือฝนเหลืองที่เราคุ้นหูกันดีก่อนจะไปดูภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นมาทำความรู้จักกับอาวุธเคมีตัวนี้กันก่อนครับฝนเหลืองคือสารเคมีที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรโดยนำมาใช้เพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรชาวอเมริกันนอกจากนี้ยังนำมาใช้กำจัดวัชพืชเพื่อให้ใบร่วงจนหมดและค่อยๆเหี่ยวแห้งตายนี่คือประโยชน์ของสารพิษตัวนี้แต่กลับกันมันก็ทำอันตรายต่อมวลมนุษย์ได้เจ็บแสบเช่นกันโดยหากซึมเข้าทางผิวหนังก็จะเกิดผื่นคันปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนไฟลวกแต่หากสูดดมเข้าไปมันจะทำลายระบบทางเดินหายใจก่อเกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมารวมไปถึงปัญหาทางจิตและระบบประสาทอีกด้วยโดยฝนเหลืองผสมด้วยสารเคมี2ตัวหนึ่งในนั้นคือ 2,4-D หรือกรดไตรคลอโรฟีนน็อกซีเอซิติกเป็นออกซินสังเคราะห์สามารถดูดซึมเข้าทางใบของพืชและเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่อที่ปลายยอดก่อนเกิดการเจริญเติบโตที่ควบคุมไม่ได้ใบหงิกงอและทำให้พืชตายในที่สุดมีฤทธิ์ฉับพลันต่อคนโดยเฉพาะหากสูดดมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจที่คอจมูกและปอดถ้าสัมผัสที่ตาจะทำให้ตาแดงแสบตาและหากโดนผิวหนังโดยตรงก็จะปวดแสบปวดร้อนซึ่งหากได้รับในปริมาณมากก็จะทำให้เกิดอาการชักกระตุกของประสาทปรอบนอกสารอีกตัวคือ 2,4-5-T ซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชในกลุ่มคลอโรฟีนอกซีแม้สารเคมีในกลุ่มนี้จะยังมีอีกหลายตัวด้วยกันแต่ตัวที่มีพิษร้ายแรงที่สุดคือ 2,4-5-T นี่แหละครับเพราะมันเป็นสารที่ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ทำให้ผิวหนังรอบนอกเกิดผื่นคันทำลายลึกลงไปถึงชั้นเนื้อเยื่อแถมยังเข้าไปทำลายตับและไตซ้ำยังเป็นตัวการชั้นดีในการก่อมะเร็งซึ่งสารตัวนี้พวกเราพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับจากการเผาขยะเผาไหม้ก๊าซน้ำมันถ่านหินการสูบบุหรี่และในกระบวนการผลิตต่างๆเช่นการฟอกสีแต่มันก็อยู่ในปริมาณที่สูดดมแล้วไม่ทำให้ตายในทันทีเนื่องจากมีความเข้มข้นต่ำแต่ก็สะสมอยู่ในร่างกายซึ่งก่อมะเร็งได้อยู่ดีจากการทดลองในหนูพบว่าสาร 2,4-5-T มีผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์โดยตรงคือทำให้ฮอร์โมนโทเรสโตโรนลดลงและทำให้มนุษย์เพศชายเป็นมันได้ประเด็นสำคัญคือทั้งในสาร 2,4-D และ 2,4-5-T มีสารประกอบสำคัญที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกคือ 2T7
หรือที่รู้จักกันในชื่อไดออกซินลำพังสาร 2,4-D และ 2,4-5-T เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะถูกขับออกในไม่ช้าและใช้ระยะเวลาย่อยสลายไม่นานแต่ตัวที่อันตรายที่สุดในฝนเหลืองคือไดออกซินนี่แหละครับซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีประเภท Non-Biodegradable คือตกค้างและย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติดังนั้นสารตัวนี้นี่แหละครับที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตของคนเวียดนามใต้เป็นอย่างมากพิษที่ผมกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นเมื่อนำมาผสมกันจะก่อเกิดเอเจนต์ออเรนจ์หรือฝนเหลืองซึ่งถูกสหรัฐนำมาใช้ในสงครามประมาณ42ล้านลิตรภายใต้ปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเรนแฮนในสงครามเวียดนามโดยทหารอเมริกันใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินลำเลียงโปรยลงไปบนพื้นที่กว่า12ล้าน5แสนไร่ส่งผลให้ป่าบริเวณนั้นใบไม้ต่างร่วงลงสู่พื้นดินจนกลายเป็นต้นไม้กลนๆแทบหมดป่าซึ่งก็ทำให้เห็นแหล่งกบดานของทหารเวียดนามได้จริงๆนั่นแหละครับแต่ผลลัพธ์ดันเกินขอบเขตที่ทหารสหรัฐคิดไว้เนื่องจากชาวบ้านในละแวกนั้นต่างได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองกันทวนนามันได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านทางผิวหนังและระบบทางเดินหายใจบางรายปวดแสบปวดร้อนที่ผิวหนังบ้างก็เป็นแผลผุพองเหมือนถูกไฟคลอกสำหรับเหยื่อที่ได้รับในปริมาณมากจะมีอาการชักกระตุกจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ส่งผลให้สมองพิการและเป็นอัมพาตฉับพลันมีรายงานว่าพบผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงได้แก่เลือดออกในระบบทางเดินอาหารในระดับเอนไซม์เป็นสัญญาณของโรคทางตับเช่นอาการตัวเหลืองคลื่นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อถูกทำลายปอดบวมน้ำชนิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคหัวใจอัมพาตของกล้ามเนื้อเลือดเป็นกรดไตวายเฉียบพลันความดันเลือดต่ำและปลายประสาทพิการซึ่งหากรู้ตัวเร็วแล้วรักษาได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการล้างท้องการให้ผงทานกำมันและให้ยาขับปัสสาวะที่ทำให้เป็นด่างมันก็อาจจะช่วยทำให้อาการทุเลาลงในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามมีชาวเวียดนามประมาณ 4.8 ล้านคนรวมไปถึงกองทัพรัฐบาลเวียดนามใต้ในอดีตหรือเวียดกงและทหารเวียดนามเหนืออีกราวๆ1ล้านคนได้สูดสารพิษคลอโรฟีนอกซีเข้าสู่ร่างกายโดยตรงทำให้เกิดการล้มตายฉับพลันส่วนหนึ่งฟังมาถึงตรงนี้อาจคิดว่ามันจบแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่นี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากสงครามจบลงฝนเหลืองที่ทหารสหรัฐได้ใช้โปรยไปนั้นมันยังไม่หมดฤทธิ์จำที่ผมบอกตอนแรกได้ไหมครับว่าสารไดออกซินสามารถตกค้างและย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติและสารพิษทั้งหมดก็ถูกใช้ไปประมาณ170กิโลกรัมซึ่งแทรกซึมอยู่ในสภาพแวดล้อมทางภาคใต้ของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 3.83 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรตกค้างอยู่ในดินในน้ำและที่สำคัญคือในตัวของผู้คนที่ได้สัมผัสมันดังนั้นจึงส่งผลต่อระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรงซึ่งสามารถเข้าไปสะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารได้โดยซ่อนเร้นอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายของปลานกและสัตว์อื่นๆซึ่งการสัมผัสของมนุษย์ส่วนใหญ่จะผ่านทางการกินนี่แหละครับเช่นเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมไข่หอยและปลาหรือเมื่อกินบ่อยครั้งเขาก็ส่งผลให้สุขภาพของชาวเวียดนามทรุดโทรมยาวนานกว่า20ปีตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมีเด็กจำนวนมากที่เกิดมาหลังจากสงครามจบลงโดยมากพบในครอบครัวของทหารผ่านศึกโดยร่างกายของพวกเขาพิการแต่กำเนิดเนื่องจากแม่มีพิษฝนเหลืองตกค้างอยู่ในตัวทำให้น้ำนมในมารดาที่ตั้งครรภ์ถูกสารไดออกซินที่สะสมอยู่เจือจางลงประมาณ 3-8 เท่าซึ่งต่ำกว่าที่ตรวจพบน้ำนมมารดาของสตรีเวียดนามที่อยู่ทางภาคเหนือและต่ำกว่าน้ำนมมารดาของสตรีในประเทศอุตสาหกรรมต่างๆที่ไม่ได้รับฝนเหลืองกรณีนี้ยังไม่รวมหญิงตั้งครรภ์ที่เกิดการแทงลูกที่ทารกต้องตายอยู่ในท้องซึ่งจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบของพิษจากฝนเหลืองนั้นมีมากกว่าล้านคนโดยธนาคารโลกเคยจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรณีนี้อยู่เหมือนกันนะครับและได้ประเมินขอบเขตพื้นที่ของป่าที่ได้รับความเสียหายจากฝนเหลืองว่าอนุภาพของสารพิษกินเนื้อที่อยู่ระหว่าง 625,000 ไร่ถึง 12,500,000 ไร่ซึ่งสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ความย่อยยับของความหลากหลายทางชีวภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนั้นมันประเมินมูลค่าไม่ได้เลยจริงๆอย่างไรก็ตามมีทหารอเมริกันจำนวนไม่น้อยที่ได้รับสารพิษนี้เช่นกันอาทิทหารอากาศที่ทำหน้าที่โปรยฝนเหลืองและทหารฉีดพ่นภาคพื้นดินที่ได้รับหน้าที่นี้เช่นกันหลัง
จากนี้คือภาพที่อาจจะสะเทือนใจกับผู้ชมนะครับเนื่องจากผมได้หยิบยกเอาเคสตัวอย่าง4ครอบครัวที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากเหตุการณ์ฝนเหลืองผ่านพ้นไปมันได้ส่งผลอะไรกับชีวิตพวกเขาบ้างภาพแรกคือหญิงที่ชื่อฟานวันเลิมจากรูปเราจะเห็นได้ชัดว่าเธอดูแลตัวเองไม่ได้และเกือบจะหล่นจากเปนอนโดยอาศัยอยู่ในบ้านที่จังหวัดกวางบิงบิดาของเลิมบอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์เอาไว้ว่าตัวเองเป็นอดีตทหารสังกัดกองทัพเวียดนามเหนือซึ่งเขาเองไม่ได้สัมผัสกับฝนเหลืองโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สหรัฐโปรยสารกำจัดใบไม้ชนิดดังกล่าวอย่างแน่นหนาซึ่งหมอก็ได้บอกว่าสาเหตุที่ลูกชายของเขาพิการเป็นผลโดยตรงมาจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตัวเขานี่แหละครับต่อมาคือภาพของครอบครัวด่านวันกวีหรือคนที่นอนอยู่ในลูกเมื่อจางทิกวีผู้เป็นแม่พยายามอาบน้ำให้ลูกชายพิการที่บ้านในจังหวัดกวางบิงนี่คืออีกหนึ่งผลกระทบในช่วงสงครามเพราะบิดาของนายกวีเป็นพลปืนต่อสู้อากาศยานและได้อาศัยอยู่ในย่านนี้มาตลอดซึ่งเป็นอีกย่านหนึ่งที่อยู่ใกล้เขตที่สหรัฐโปรยฝนเหลืองลงหนาแน่นกว่าเมื่อ40ปีที่แล้วบุตรชาย2คนจึงเกิดมาพิการอย่างที่เห็นและมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างน่าเป็นห่วงญาติรอบข้างจึงกล่าวว่านี่คงเป็นผลพวงจากการที่บิดาของกวีได้รับสารพิษในช่วงสงครามเอเจนต์ออเรนเคสที่3หรือครอบครัวของดูเลวันภาพนี้เลวันชวนผู้เป็นลุงที่ยืนอยู่ตรงกลางกำลังมองดูเลวันหลานพิการของเขาภายในบ้านที่หมู่บ้านเฟือกถ่ายชานนครดานังขณะน้องสาวของเขาป้อนนมหลานในคนที่กำลังป่วยอยู่เช่นกันนายชวนซึ่งเป็นอดีตทหารประจำหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพเวียดนามใต้กล่าวว่าตัวเองได้สัมผัสกับฝนเหลืองหลายครั้งเมื่อเครื่องบินของสหรัฐนำไปโปรยลงใกล้กับหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นบอกว่าการล้มป่วยของหลานทั้งสองคนเชื่อมโยงโดยตรงกับพิษของสารไดออกซินในตัวของเขาที่ตกทอดข้ามรุ่นอีกเคสคือเจินวิงเทิงซิงเด็กชายไร้ดวงตาวัย12ปีกำลังทานอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่คอยป้อนอย่างใกล้ชิดที่หมู่บ้านสันติภาพในโรงพยาบาลตือดูโดยพ่อแม่และปู่ของหนูน้อยต่างเคยปนเปื้อนฝนเหลืองของสหรัฐด้วยกันทั้งหมดหมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เลยฟันธงว่าสารพิษจากสงครามเมื่อ40ปีก่อนเป็นสาเหตุของการล้มป่วยและไม่สมประกอบของเทิงซิงแม้เหตุการณ์เอเจนต์ออเรนจ์จะผ่านไปนานหลายทศวรรษแต่ในเวียดนามปัจจุบันยังมีสารไดออกซินตกค้างอยู่หลายพื้นที่ทั้งในดินลำธารพื้นนารวมไปถึงที่สนามบินอย่างน้อยอีก6แห่งที่เคยเป็นฐานทัพอากาศสหรัฐในช่วงสงครามซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและแจกจ่ายสารพิษยังคงมีสารตกค้างอยู่มากมายกลายเป็นเขตอันตรายซึ่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปปี1979 8ปีหลังจากสงครามสิ้นสุดลงมีการรวมตัวกันเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีในนามของทหารผ่านศึกจำนวนกว่า 2.4 ล้านคนที่รับราชการในเวียดนามช่วงสงครามเอเจนต์ออเรนเรียกร้องให้บริษัทเคมีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสารพิษช่วยเข้ามาเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นและ5ปีต่อมาในข้อตกลงนอกศาลบริษัทเคมีขนาดใหญ่7แห่งที่ผลิตสารกำจัดวัชพืชก็ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชยกว่า180ล้านดอลลาร์ให้กับทหารผ่านศึกหรือญาติที่ใกล้ชิดของพวกเขาและตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐรับผิดชอบด้วยการของงบประมาณจากรัฐสภารวมทั้งสิ้น 32 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปช่วยเหลือเวียดนามด้วยการจัดเก็บทำลายหรือกักกันสารพิษในพื้นที่3แห่งคือสนามบินนครดานังสนามบินเบียนวาและสนามบินฟูกาดจวบกระทั่งปี2011จึงสามารถดำเนินการที่ดานังได้สำเร็จเป็นแห่งแรกก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของความโหดร้ายในช่วงสงครามเห็นได้ชัดว่าผลกระทบของสารพิษมันได้ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากดังนั้นปัจจุบันองค์การอนามัยโลกจึงจัดประเภทสารไดออกซินเอาไว้ในกลุ่มสารก่อมะเร็งในมนุษย์ส่วนทางด้านสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริการะบุภายหลังที่มีการประเมินถึงสารพิษของสารไดออกซินครั้งล่าสุดเอาไว้ว่าไดออกซินมีอันตรายร้ายแรงกว่าสาร DDT หรือไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทนที่นิยมใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถึง 200,000 เท่าดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่าฝนเหลืองที่ถูกนำมาใช้ในสงครามมีผลกระทบร้ายแรงต่อทหารเวียดนามและสหรัฐที่ได้รับสารพิษตัวนี้เข้าไปดังนั้นไดออกซินจึงเป็นอีกหนึ่งสารพิษร้ายแรงที่องค์การสหประชาชาติและสภาควบคุมฝ่ายสัมพันธมิตรห้ามนำมาใช้ทำอาวุธเคมีในสงครามเด็ดขาดหากคุณชอบคลิปนี้กดติดตามและแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้
มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด